มุมของพระตอนนี้มีดราม่าอยู่เยอะหลายประเด็นเอาเริ่มตั้งแต่เรื่องของที่ยังเป็นดราม่าแล้วหนะักเหมือนจะเป็นมหากราบละแพรี่กับพระชาติีต้นเรื่องคือพระชาติีไปต่อว่าแพรี่ซึ่งต่อมาพระชาตีก็ขอโทษแล้วนะคะขออโหสิกรรมแล้วแต่เรื่องไม่จบเพราะว่ามีทนายธรรมาราชเดินหน้าจะเอาผิดแพรี่ข้อหาอะไรหมิ่นประมาทแล้วก็ดูหมิ่นคณะสงฆ์ใช้คําว่าคณะสงฆ์ใช้คําว่าคณะสงฆ์ซึ่งเรื่องนี้เอาจริงๆทนายหลากหลายคนไม่ว่าทนายสงกรานทนายอนันชัยเกิดผลทนายอนันตชัยแล้วก็ทนายเกิดผลเองก็ ออกมาพูดตรงกันว่าเอาผิดในเรื่องของคณะส่งไม่ได้ก็อหรอไหมคะเอาผิดไม่ได้เพราะว่าคณะส่งแปลว่าต้องส่งมากกว่าหนึ่งรูปแต่นี่เป็นเรื่องของพระชาตรีรูปเดียวเพราะฉะนั้นด้านทนายธรรมราชเองก็ยังคงเดินหน้าที่จะเอาผิดอยู่แต่ทีเนี้ยที่บอกว่าเป็นมหากาบเพราะว่ามีหลายคู่นะคะนอกจากทนายธรรมราชกับแพรรี่แล้วยังมีโอ้โหหลายคนะ่ะอดีตพระก็มีอดีตพระก็มาจวกแพรี่ ใช้คำว่าท่าเหมือนขี้อะไรแบบนั้นเออแล้วยังมีใครอีกลีน่าจังใช่ไหมคะใช่เยอะเยอะเราล่าสุดรู้ไหมใครเป็นแรปเปอร์พี่นายดีเออเออเอออันนี้เลือกทัวร์ของจริงเลยค่ะเพราะเอาจริงเหมือนจะไปด่าแพรรี่ใช่ไหมคะใช้คาว่าพระตุศึกออกมาแฉวงการพระตลกดีเหมือนเหยียดเพศเหมือนเหยียดเพศแต่ทีเนี้ยวาทกรรมของเขาว่าทําให้กลุ่มจอกจอกเอยกลุ่มเพศทางเลือกเอยเขาไม่พอใจ นะคะเขาไม่พอใจเลยคือมีคนไปคอมเมนต์ปรามแล้วนะคะว่าเฮ้ยเรื่องนี้ไม่เกี่ยวกับคุณไหมหวงการแรปเปอร์มันก็มีเรื่องไม่ดีให้คนรอออกมาแชเหมือนกันเออเออเขาก็ไปฟาดกลับคนมาคอมเมนต์นะโอ้โหเขาก็ไม่ยอมอ่ะเขาก็ไม่ยอมชาวเนต็ตก็เลยแคปข้อความที่เขาวิจารณ์เป็นการเหยียดพระทั้งวงการหลังจากที่ไปว่าแพรี่ถูกไหมหแล้วก็ข้อความนี้เหมือนเหยียดกลุ่มหลากหลายทางเพศด้วย เขียนข้อความว่าตําแหน่งจะอยู่กับเราไม่นานและตํานานถูกแคบไว้แล้วพร้อมที่จะถูกขุดคุยได้เสมอทําอะไรรับผลของการกระทําทัวลงหนักมากค่ะล่าสุดรับคณะทัวไม่ไหวเ<อ>จ้าตัวลบโพสต์แล้วลบแล้วค่ะแล้วก็ออกมาขอโทษกับสิ่งที่เกิดขึ้นเขียนข้อความว่าไม่มีงานมากดดนันไม่มีค่ายมากดดนันแต่ผมอยากขอโทษทุกคนครับบทเรียนครั้งนี้ผมจะจําเอาไว้และต้องขอโทษทุกท่านที่เกี่ยวข้อง เพื่อนพี่พ้องน้องพี่ที่สมัยมัธยมครูบาอาจารย์รุ่นพี่รุ่นน้องหรือทุกท่านที่เป็นเพศที่3ผมอาจจะใช้คําพูดที่เข้าใจผิดเหมาวรวมชาวจอกจอด้วยเหมือนกันผมไม่ได้ตั้งใจจะดูถูกทั้งกลุ่มผมแค่ปั่นปั่นศัพท์ปันป่นกระแสว่าอย่างนี้แหละ แล้วก็ไม่ได้นึกถึงผลกระทบในวงกว้างขอให้ทุกคนอภัยให้ผมด้วยนะครับคือเขาก็ออกมาขอโทษแล้วคุณนุ้ยแต่เอาจริงๆนะคือทุกคนก็แคปเอาไว้แล้วอะแคปไว้แล้วแล้วก็กลายเป็นว่าเรื่องของนุ้ยเนี่ยถูกออกมาเปิดเผยกันเยอะเลยที่บอกตั้งแต่ไปขิงสปายอย่างเงี้ยที่เป็นนักร้องรุ่นน้องอย่างเงี้ยเออหรือว่าไปไปคอมเมนต์อะไรที่มันไม่ไม่ค่อยดีน่ารักอะ<า>ในวงการบันเทิงอะคือถูกขุดเยอะอย่างว่าตอนนี้คนเขาถึงพูดไงถือพูดถึงแพรรี่นะว่าตั้งแต่ถอดสบงแล้วทรงพลังมาคือไม่ว่าใครจะมาแตะ ขอ,หอให้คุณแตะแบบมีเหตุมีผลสิเพราะแตะแบบไปดห,หาเขาอย่างเงี้ยเขาก็จะมีแฟนคลับเนาะแฟนคลับก็ส่วนหนึ่งไม่ใช่ว่าพวกมากลากไปแล้วค่ะคนเห็นหมู่มากหเห็นไปในทางไหนแล้วจะเป็นสิ่นที่ถูกต้องก็ไม่ใช่นะคะเพียงแต่ว่าเรื่องเนี้ยทางด้านคุณนุ้ยอ่ะอาจจะดูไม่เหมาะสมจริงๆเพราะว่าใช้คำเหมารวมจนเกินไปนี่ก็เรื่องหนึ่งนะคะคณะทัวยังไม่จบนะคะต่อให้ขอโทษแล้วก็ตาม ตอนนี้เหมือนจะหนักขึ้นด้วยนะคะโดนขุดเพียบเลยอ่ะก็น่าจะเป็นบทเรียนของเขาอะค่ะ<ช>นะคะมีคนไปขุดเพลงเขามาฟังด้วยอันนี้ก<อ>็ไม่รู้จะเป็นผมบูกผมลบอะน,นะคะอืมลองไปดูอีกหนึ่งความเคลื่อนไหวแล้วกันอย่างที่เกินไว้ทนายธรรมราชก็ยังไม่จบรู้ไหมว่าหลังจากที่มีกระแสออกมาตีกับเขาเยอะมากนะเขาก็ยังดึงดันที่จะไปแจ้งความเอาผิดล่าสุดโพสต์เฟซบุ๊กนะคะ เดินทางไปที่สพช,ชัชเชงเซาซึ่งทนาย,ายหลายๆท่านอย่างที่เกิดไว้ทนายอนันชัยก็ออกมาพูดแล้วว่าเรื่องของหมิ่นประมาทร,ระหว่างพระชาตรีกับแพรรี่ก็ไม่ได้หมิ่นกันด้วยเขาเรียกว่าสมัครใจมีปากเสียงกันถูกเอาผิดข้อกฎหมายหมิ่นประมาทไม่ได้แต่เนี่ยตัวเขาเองเขาบอกโอเคเรื่องหมิ่นประมาทเป็นเรื่องส่วนบุคคลแต่เขาไปในฐานะคนพูดเขาจะไปเอาผิดเรื่องของไปคุกคามคณะสงฆ์ก็คือไปดูหมินน่นคณะสงฆ์ตามพรบโสมาตา4-4ตี 3, อะไรตามที่เขายกอ้างขึ้นมา ซึ่งเรื่องนี้เขาบอกเขาจะไปเอาผิดทางกฎหมายนะคะแล้วเขาใช้คําพูดว่าผมทําหน้าที่ปกป้องพระาศาสนาปกป้องคณะสงฆ์ไม่มีค่าจ้างรางวัลใดด้วยเห็นว่าพระสงฆ์จะมาถูกละมิดแบบนี้ไม่ได้ท่านใดที่คอมเมนต์ในทางเสื่อมเสียผมขอเรียนท่านว่าทีมแอดมินเก็บหลักฐานทุกคอมเมนต์หากทําให้เสียหายแต่หากท่านวิจารณ์โดยสุจริตสามารถทําได้โดยชอบพวกนอกศาสนาโปรดจงอย่าลุกรานท่านที่ให้กำลังใจเพียงกดไลค์ก็สุขใจแล้วนะคะ ชาวเน็ตเองก็เข้ามาเม้นต์็ปรลอยข้อความค่ะส่วนใหญ่ก็เทไปทางคุณแพรรี่นะคะ hmm. ด้วยความที่ไม่เห็นด้วยกับที่ทนายธรรมราชออกมาทําแบบนี้เพราะว่าพระชาตรีก็จบแล้ว hmm. ออไม่ได้แต่งตั้งทนายธรรมราชด้วยให้ดําเนินการให้แต่เขายังคงอ้างเรื่องทําเพื่อคณะสงฆ์ซึ่งคําว่าคณะสงฆ์ก็ต้องแต่งพระสองรูปขึ้นไป hmm. นี่เป็นเรื่องของพระชาตรีรูปเดียวแต่เขาก็ยังเดินหน้าแจ้งความอยู่นะคะเรื่องนี้ถามว่ามีกําลังใจให,ให้กับทนายธรรมราชไหมมีค่ะแต่เป็นเพียงแค่ส่วนน้อยนิดเท่านั้นส่วนความเคลื่อนไหวของแพรรี่ค่ะ เมื่อวานออกงานโอ้โหงานหลายงานมากเลยนะตอนนี้ยิ่งดังไงเออ,เอ,อพอเป็นกระแสก็ยิ่งดังเมื่อวานไปสยามพารากอนเออแล้วเห็นบอกว่าตอนนี้ต้องรับงานเพื่อหาซื้อวิกผมเออใช่ถูกต้องเลย <c oughs> นะแล้วแกก็โพสข้อความนี่แพรี่ลูกสาวแม่ตือค่ะเออแล้วก็รับรู้เรื่องที่ทานายธรรมราชไปแจ้งความเรร้อแเราลลด้วยค่ะ ตัวนี้ต้องซื้อชุดใหม่เยอะเลยแหละวิทเออวิร์กอีกนะก็แพรี่บอกว่าช่วงนี้ตากผ้าไม่ค่อยแห้งแล้วคนหิวแสงกันเยอะ <c oughs> แสงก็เลยไม่ลงที่บ้านเท่าไหร่หรแห้งเลยเนี่ยฮะนอกจากเปิดศึกกับทนายธรรมราชแล้วเนี่ยนะฮะยังมีวิวาทะากับทนายเกิดผลแก้วเกิดด้วยซึ่งก่อนหน้านี้ทนายเกิดผลเคยออกมาให้ความเห็นทางกฎหมายเกี่ยวกับพรบสงฆ์แต่ทนายธรรมราชไม่เห็นด้วยก็ลามไปพาดพิงถึงเรื่องการเจ็บป่วย ทนายเกิดผลก็โพสเฟซบุ๊กเรนีบาผมได้รับกําลังใจจากพี่น้องประชาชนทั้งประเทศเกี่ยวกับโรคภัยไข้เจ็บและจากกรณีมีทนายรุ่นน้องด้อยค่าว่าเป็นไตเสือ่อมขอบคุณความห่วงใยกําลังใจครับคําพูดที่ดูถูกบูลลี่โรคไตของทนายบางคนทําได้ทําไม่ได้ทําให้ผมหวั่นไหวนี่หรือหมดกําลังใจเลยนะครับมผมผ่านชีวิตมามา,มากมายผ่านการดูถูกเหยียดหยามประนามซ้ําเติมด้อยค่ามาสารพัด ผมได้ดีเพราะคำหมิ่นคำดูแคลนเหล่านี้แหละครับและผมผ่านตรงนี้มาก่อนผมจึงไม่หวั่นไหวไม่ดูถูกใครเช่นกันครับก็ไม่เข้าใจทนายธรรมราชทำไมถึงต้องไปเปิดศึกใช่ไหมเปิดศึกกับทนายเกิดผลเหมือนกันโดยเฉพาะเอาเรื่องโรคไขไข้เจ็บออมาพูดถึงอย่างนี้น,น,น,นั่นสิมันก็นะทุกคนก็ต้องเจออะโดแก่เจ็บตายนะ่ะ ซึ่งสิ่งที่ทนายเกิดผลแก่โพสต์ก็เรื่องพอรบรสงเรื่องเกี่ยวกับคณะสงฆ์เหมือนกันว่าไปเอาผิดในฐานที่แบบหมิ่นคณะสงฆ์ก็ไม่ได้อยู่ดีอบอกในข้อกฎหมายให้ได้ลบใช,นะใช่หลังทนายเกิดผลโพสต์ข้อความดังกล่าวนะทนายธรรมราชโพสต์เฟซบุ๊กต่อเนื่องอีกบอกว่าขอให้ท่านพี่ทนายเกิดผลเข้าใจท่านพี่ยกตัวอย่างการเตะปากพระสงฆ์มูเหล่าพระสงฆ์ท่านจะคิดเช่นใดท่านจะรู้สึกเช่นใดส่วนผมยกเรื่องไตเสื่อมพร้อมเรื่องสมุนไพร เพื่อรักษาท่านพี่รู้สึกอย่างไรเออส่วนเจตน,นาผมไม่เคยคิดว่าร้ายผู้ใดเพียงอยากบอกท่านพี่ให้เห็นถึงความรู้สึกของพระสงฆ์ที่ท่านปฏิบัติดีปฏิบัติชอบอือืนี่ออก็ประมาณนี้แหละข้อความแกโพสอะนะ จากทนายธรรมราชนะฮะส่วนสภาทนายความในพระบรมราชูธถัมก็โพสต์เฟซบุ๊กในประเด็นที่บรรดาทนายความออกมาแสดงความเห็นด้านกฎหมายผ่านสื่อแล้วก็ช่องทางต่างๆจนกลายเป็นที่สนใจของสังคมทางสภาทนายความบอกว่าขอชี้แจงว่าทนายสามารถให้ความเห็นทางกฎหมายย่อมกระทําได้แต่ต้องคํานึงถึงความถูกต้องและต้องไม่มีลักษณะที่เป็นการผิดข้อบังคับสภาทนายความว่าด้วยมารยาททนายความพศ2529 หากมีผู้ใดร้องเรียนหรือปรากฏว่าทนายความประพฤติตนอันเป็นการฝ่าฝืนต่อศีลธรรมอันดีหรือเป็นการเสื่อมเสียต่อศักดิ์ศรีและเกียรติคุณของทนายความสภาทนายความจะดำเนินการทางคดีมารยาทและทำตามอำน,นาจหน้าที่ทันทีจริงๆเรื่อง,งมรยาททนายความเนี่ยมีหลายคนออกมาพูดเหมือนกันโดยเฉพาะทนายธรรมราชนีนะคะคือประเด็น อย่างที่บอกว่าพอไปดําเนินการเอาผิดแพรี่อันนี้ไม่ได้ออกมาเพื่อปกป้องแพรี่เราว่ากันไปตามกฎหมายจากที่ทนายหลายคนออกมาให้ความรู้ทางด้านแง่มุมกฎหมายเนาะเขาบอกว่าสิ่งที่เอาผิดแพรี่ไม่ได้อะมันจะกลายเป็นกระแสตีกลับไม่พอกฎหมายเอาผิดกลับได้ด้วยไปที่ทนายธรรมราชนะคะ,คะว่าคุณอ่ะเหมือนกับไปแจ้งความเทจซึ่งตรงนี้มันจะเป็นเรื่องของมันญาติทนายละเป็นไปได้เนี่ยเขาอาจจะไปยื่นเรื่องนะคะเพื่อถอดตัวทนายเลยก็เป็นไปได้ตรงนี้แหละค่ะแล้วสภาทนายความเหมือนท่านสลัรับทราบแล้วนะ ไม่งั้นคงไม่โพสเฟซบุ๊กแต่ว่าจะมีคนดําเนินการเดินเรื่องไปเรื่องมันญาตทนายความหรือไม่อันนี้ต้องติดตามต่อ,อ,อเรื่องนี้ก็ไม่ได้จบง่ายๆนะอันนี้แอบ,บหนาแวแล้วร้อนแล้วล่ะเพราะว่าทนายรุ่นพี่หลายต่หลายคนก็ออกโรงมานะคะแล้วก็มาพูดในทิศทางเดียวกันแบบนี้ทั้งหมดเลยทนายสงกรานต์เป็นหนึ่งในนั้นใช่ะคะรู้ข่าวไวเข้าใจง่ายกดตับติดค่ะช่องแปด